大家好欢迎大家跟老师一起学习汉语สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเรียนจีนกับ老师สุกันค่ะวันนี้พบกับนักเรียนชั้นป.5 EP ที่22นะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า老师จะพาไปทำอะไรเรียนอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนค่ะเด็กๆแล้วเราจะไปดูต่อว่าเราเรียนกันถึงไหนแล้วไปทบทวนคำศัพท์กันเลยค่ะมาดูคำแรกคำนี้คำว่าอะไรคะเด็กๆคำนี้คำว่าเจียเจียแปลว่าบ้านนั่นเองนะคะเจียแปลว่าบ้านนะคะต่อมาคำที่สองคำนี้คำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตออกเสียงไงคะเด็กๆซูเปอร์มาร์เก็ตออกเสียงคือชาวชื่อชาวชื่อแปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่อมาคำที่3คำว่าป้ายรถประจำทางนั่นเองนะคะป้ายรถประจำทางออกเสียงเชอร์จานเชอร์จานแปลว่าป้ายรถประจำทางนะคะต่อมาคำที่4นะคะคำนี้คำว่าร้านขายขนมนั่นเองนะคะร้านขายขนมออกเสียงไงคะเด็กๆเสี่ยวซือเตี้ยนนะคะเสี่ยวซือเตี้ยนก็คือร้านขายขนมนั่นเองนะคะคำว่าเสี่ยวซือเตี้ยนนะคะเด็กๆมาเปิดในหน้านี้ต่อนะคะเราจะมาทบทวนในหน้านี้แล้วก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมอีก2คำนะคะมาดูในหน้านี้ไปดูกันเลยค่ะมาดูคำที่5ออกเสียงคำนี้คำว่าสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะคือกงเหวนกงเหวนคือสวนสาธารณะนะคะกงเหวนคือสวนสาธารณะนั่นเองนะคะต่อมาคำนี้คำที่6คือร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะคะร้านสะดวกซื้อคำนี้ออกเสียงเปี้ยนลี่เตี้ยนเปี้ยนลี่เตี้ยนคือร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะคะต่อมาคำที่7นะคะสนามกีฬานั่นเองนะคะสนามกีฬาออกเสียงวิ่นตุ้งฉางวิ่นต้งฉางวิ่นต้งฉางก็คือสนามกีฬานั่นเองนะคะมีคำที่เราเรียนเพิ่มเติมไปอีกคือคำว่าชี่เด็กๆจำได้ไหมคะชี่แปลว่าไปนั่นเองนะคะคำว่าชี่แปลว่าไปนะคะต่อมาคำสุดท้ายเป็นคำสรรพนามที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วคำนี้เป็นสรรพนามที่แทนตัวเองคือคำว่าหวอหวอหวอแปลว่าฉันนั่นเองนะคะหวอแปลว่าฉันนะคะเมื่อเราทบทวนคำศัพท์เสร็จแล้วเรามาดูภาระงานในชั่วโมงของเรากันนะคะให้เด็กๆ เปิดใบงานในหน้านี้นะคะดูใบงานนะคะเปิดใบงานในหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาทำใบงานในหน้านี้กันมี2หัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อที่1แล้วก็หัวข้อที่2ไปดูทีละหัวข้อกันเลยนะคะมาดูหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกโจทย์เขาบอกว่าให้ฟังแล้วเติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ลงไปนะคะให้เด็กๆฟังแล้วก็เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ลงไปเดี๋ยวเราชื่อจะอ่านให้ฟังทีละข้อนะคะแล้วเด็กๆก็เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ลงไปให้ถูกต้องทั้ง6ข้อนั่นเองนะคะมาดูในข้อที่1กันนะคะข้อที่1ฟังเราชื่อออกเสียงนะคะข้อที่1กงเหวนกงเหวียนนะคะกงเหวียนนะคะใส่เสียงวรรณยุกต์4เสียงด้านบนลงไปนะคะข้อที่2เตี้ยอถีเปียนลี่เตี้ยนเปียนลี่เตี้ยนต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3วิ่นต้องฉางวิ่นต้องฉางอันนี้ข้อที่3นะคะต่อมาข้อที่4ข้อที่4ชาวชื่อชาวชื่อต่อมาข้อที่5เชอจ้านเชอจ้าน
ต่อมาข้อสุดท้ายจุยโฮข้อที่6นะคะเสี่ยวชื่อเตี้ยนเสี่ยวชื่อเตี้ยนโอเคอันนี้ให้เด็กๆฟังแล้วก็เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ลงไปให้เรียบร้อยนะคะสำหรับหัวข้อที่1ต่อมาเรามาดูในหัวข้อที่2กันนะคะหัวข้อที่2เขาบอกว่าให้ฟังแล้วเติมตัวเลขลำดับที่ได้ยินนะคะให้ฟังว่าเราชื่อพูดคำไหนแล้วก็เอาลำดับที่ได้ยินลงไปเติมในรูปภาพนะคะมีรูปภาพที่1ถึงรูปภาพที่4ก็ให้เด็กๆ เขียนตัวเลข1ถึงเลข4เป็นภาษาจีนลงไปนะคะมาดูในข้อที่1นะคะมาดูในข้อที่1กันฟังเราชื่อดีๆข้อที่1เอาเลข1ไปเติมในภาพเชอจ้านเชอจ้านภาพที่2กงเหวียนกงเหวียนภาพที่3นะคะวิ่นต้งฉางวิ่นต้งฉางภาพที่4ภาพสุดท้ายนะคะชาวชื่อชาวชื่ออันนี้ฟังครบทั้ง4หัวข้อแล้วใครไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูได้ว่าเราซื้อพูดแต่ละข้ออะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วท้ายคลิปนี้เรามีเฉลยให้ดูเด็กๆสามารถดูได้ว่าเราทำถูกหรือเปล่านะคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะต่อมาในหน้านี้มาดูเฉลยในการเติมเสียงวรรณยุกต์กันนะคะเด็กๆดูได้เลยข้อ1ถึงข้อ6เราชื่อเฉลยให้แล้วเด็กๆสามารถดูแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องได้เลยนะคะถัดมามาดูเฉลยในหัวข้อที่2ใหญ่กันนะคะเด็กๆดูเฉลยได้เลยเพราะเราชื่อเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะแล้วก็เขียนเฉลยให้แล้วเด็กๆสามารถดูแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองได้เลยในหน้านี้นะคะในหัวข้อที่2นะคะ今天我们学到这里วันนี้พบกันเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆ เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า谢谢你们再见